ผิดไหมถ้าใจมันยังรักรักจะทำอะไรนะลูกนะมาลูกแม่ป้อนนะนิดนึงลูกจ๊าบแม่โทรไปหาป้าแป้นแล้วนะป้าแป้นบอกว่ายายตองไปธุระที่ต่างจังหวัดแทนเขาอีก 2-3 วันก็กลับมาแล้วลูกจ๊าบต้องทานอะไรหน่อยนะลูกจ๊าบไม่สบายแบบนี้แล้วยังไม่ทานอะไรอีกร่างกายมันจะสู้ไม่ไหวนะลูกนะนะแม่ขอร้องผมไม่หิวจ๊าบจะให้แม่ทำยังไงให้จ๊าบสบายใจจ๊าบบอกแม่มาสิลูกแม่ยินดีจะทำให้ทุกอย่างเลยแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับผมไม่ได้เป็นอะไรแค่ไม่หิวเฉยสงสัยคืนนี้ฝนจะตกจั๊กจั๊กชอบดูฝนไม่ใช่เหรอลูกหืมต้องเลยแม่
ไม่เป็นไรใช่ไหมคุณยังร้องไห้อยู่เหรอคุณเป็นอะไรใครทำคุณไหนบอกผมสิเรียบร้อยละอีกไม่นานก็คงแห้งแล้วล่ะทำไมนายไม่ยอมกินยาเลยอ่ะกินซะจะได้หายปวดหัวคุณจะไม่บอกผมจริงๆหรอว่าคุณร้องไห้เรื่องอะไรหรือว่าเวลาที่คุณร้องไห้ทุกครั้งคุณมักจะวิ่งมาหาผมก็คงนั้นมั้งคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าผมกำลังจะตายทำไมถึงเป็นแบบนี้ใครทำฉันถามว่าใครทำแม่แม่เหรอแม่พ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ทำถ้าทำเนี่ยเลยพ่อจะหย่าเอาสิหย่าเลยฉันยอมดีกว่าต้องมาทนดูลูกตายไปแบบเนี้ยหนูทำเองค่ะพ่อแม่ไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะพ่อไล่หนูออกจากบ้านเลยค่ะยายตียายตีไม่ได้เป็นคนทำกับพ่อหนูเป็นคนยุ่งมันเองอ่ะพ่อไล่หนูออกจากบ้านด้วยนะคะพี่เป็น
การคุณจั๊บถึงได้มายืนตากฝนเฝ้ายายตองอยู่เป็นนานสองนานแล้วลูกอ่ะก็ดูแคร์เขามากมันร้องห่มร้องไห้มันจะขาดใจขอออกไปดูเขาจั๊บทนไม่ได้เดี๋ยวสิพี่ทำไมพี่ไม่บอกอะไรฉันเลยฉันเป็นแม่มันนะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกมันแน่ฉันก็มีสิทธิ์จะรู้เหมือนกันก็พ่อกำลังทำในสิ่งที่พ่อทุกคนต้องทำพ่อกำลังปกป้องลูกไม่ลูกทุกข์ใจแม่เข้าใจไหมแม่เข้าใจไหมผมถูกยิงในงานแต่งงานของจีจี้แฟนเก่าผมกระสุนอยู่ในจุดที่อันตรายไม่สามารถผ่าตัดออกได้กระสุนมันยังกลิ้งได้อยู่เลยลองจับดูสิน่ากลัวใช่ไหมดีแล้วไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยความตายก็เหมือนกันไม่เห็นจะน่ากลัวเลยยังไงซะเราทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีอย่าคิดมากเลยนะก็ไม่ต้องสงสารผมด้วยไม่เอาดีกว่าผมขอถอนคำพูดเปลี่ยนใจแล้วไม่มีใครน่าสงสารกับผมอีกแล้วนะอยู่ข้างๆผมคอยดูแลผมทำดีกับผมให้มากๆเพราะว่าผมจะอยู่ได้อีกไม่นานนายไม่ได้น่าสงสารหรอกนายรับกระสุนแทนผู้หญิงที่ทรยศนายเป็นคนจิตใจดียอมเสียสละทำไมฉันต้องสงสารนายด้วยฉันไม่เคยสงสารนายไม่เคยแม้แต่สักครั้งแล้วก็จะไม่คิดแบบนั้นด้วยThank you.
ม่เป็นอะไรอ่ะเจ็บมากไหมอ่ะนาย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 เปิดประตูให้ฉันหน่อยให้ฉันเข้าไปเถอะนะให้ฉันไปดูแลนายนะนายนายเปิดประตูนายนายไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรก็เปิดประตูสิจะเข้ามาทำไมผมก็อายเป็นนะเดี๋ยวผมออกไปเองคุณคงจะวุ่นวายหน้าดูออกมาก่อนสิให้ฉันได้เห็นหน้านายแล้วฉันจะกลับไปเถอะก็ออกมาสิฉันไปแล้วฉันอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะพ่อของฉันคงไม่ยอมให้ฉันเจอนายแน่แล้วไหนจะจักคนเจอนายฉันอยากอยู่กับนายอยากอยู่ใกล้ๆนายขอให้จับมือนายเอาไว้แต่ฉันรู้ถ้าทำแบบนั้นเท่ากับว่าเราทำร้ายจักทำร้ายทุกๆคนความสุขของเรามันต้องทำให้ทุกคนเจ็บปวดฉันมีอะไรตั้งหลายอย่าง
ที่อยากจะพูดอยากจะทำกับนายฉันก็ให้ไหนได้แต่ความเสียใจได้แต่สร้างความเจ็บปวดให้กับนายฉันขอโทษนะขอโทษตองตองกลับมาแล้วเหรอลูกเป็นไงบ้างพี่ตานกับไอตีหลับแล้วเหรอแม่หลับแล้วเหลือแต่พ่อแกรอแกอยู่หลังบ้านตองไม่ต้องกลัวนะถ้าพ่อก็ทำอะไรแกอีกแล้วก็คราวนี้แม่ไม่ยอมแน่ๆเลิกเป็นเลิกหนูรู้ว่าที่พ่อทำไปเพราะว่าพ่อเป็นห่วงหนูไม่อยากให้หนูร้องไห้แต่พ่อเชื่อเถอะนะว่าหนูดูแลตัวเองได้อย่าทำให้ครอบครัวเรามีปัญหาเพราะหนูเลยนะพ่ออย่าโกรธแม่เลยนะพ่อผิดเองลูกทุกอย่างเหมือนเป็นเพราะพ่อพ่อเป็นคนเริ่มต้นเองทั้งหมดมันเป็นความผิดของพ่อลูกต่อพ่อขอโทษลูกพ่อขอโทษจากอาการคุณจักรเทพทรุดลงมากเลยนะครับเขาไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคเลยหมอคิดว่าถ้าไม่ได้รับบริจาคหัวใจในเร็วๆนี้เราคงช่วยเขาไว้ไม่ทันนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณ